เพื่อนๆวันนี้ก็จะมาสอนกรีดตานะคะว่ากรีดตาแมวให้สวยทำยังไงนะคะแต่ว่าอันดับแรกเนี่ยจะต้องแต่งตาให้มันเข้ากับการกรีดตาแบบตาแมวก่อนนะคะสิ่งแรกที่จะต้องมีโอเคคือตอนนี้ดีน่าแต่งหน้าอะไรไปหมดแล้วนะคะเหลือแต่ปากเหลือแต่ตาเท่านั้นเองเป็นพรามเมอร์นะคะของ ELF เพื่อที่จะทาลงบนเปลือกตานะคะเพื่อที่จะให้อายแชโดว์ของเราติดทนนานทั้งวันนะคะเมื่อก่อนไม่เคยใช้ไม่คิดว่ามันจะเป็นพอได้ใช้แล้วเออว่ามันดีกว่าที่จะใช้นะคะก็ทาลงเปลือกตาไปเสร็จแล้วมือเราเกลี่ยไม่เหนียวหนะหนะนะคะไม่เหนียวหนะหนะใช้ดีมากวันนี้ดีน่าเลือกใช้เน็กเก็ตเพราะว่าขี้เกียจจะหอบมาตอนนี้อยู่ที่ออฟฟิศกำลังว่างยังไม่มีใครมาก็เลยจะรีบทำให้ดูก่อนนะคะ โอเคแปลงคิดว่าหลายคนมีแล้วนะคะของ Natural Clear นะคะใช้ตัวนี้นะคะตัวนี้มันไม่มีเบอร์บอกนะคะก็ดูเอาตัวนี้น่าจะใช้บ่อยมากส่วนตัวนี้ ของ Natural Clear ก็มีแต่ว่ามันค่อนข้างจะเล็กกว่าก็อยากได้ตัวใหญ่ก็เลยไปซื้อมาเพิ่มเป็นของ Melinda นะคะตัวนี้โอเคลงตัวไหนก่อนสีประมาณนี้สีไหนสี Tasteใครที่มี Naked 2นะคะตัวนี้ก่อนลงบนหางตาอย่างนี้นะคะทำเช่นเดียวกันอีกข้างเป็นการแต่งหน้าระหว่างวันแปรงของ Natural Clear เนี่ยขนเขาจะทำจากขนม้านะคะแปรงก็จะนุ่มมากเลยไม่บาดตาไม่บาดหน้าเลยนะคะแล้วราคาก็ไม่แพงดีน่าขายอยู่350นะคะแต่ว่าตอนนี้ไม่มีในสต็อกนะถ้าใครอยากได้ต้องบอกก่อนจะสั่งมาแล้วก็ลงสีทองวันนี้อยากได้สีทองทองดีไหมสีทองตัวที่สองนะคะตรงนี้จะเนื้อสีของ Naked 2จะแน่นคือ Naked มันเนื้อแน่นหมดทุกอันแล้วค่ะแต่ว่า Naked 3นี่ไม่แนะนำเลยเพราะว่ามันเป็นโทนที่ไม่ได้ว่าจะแต่งได้ง่ายเลยเปลืองซื้อมาเปลืองเปล่าไม่ค่อยได้ใช้แน่ๆนะคะแล้วก็สีตัวแรกค่ะตรงนี้แล้วก็ลงสีดำใช้แปรงของเน็กเก็ตที่มีหรืออะไรก็ได้ที่มีลงบนขอบตาบนลงไปนะคะแล้วนิดหน่อย
นี่แหละถ้าเกิดว่าเรา ไปปัดมันก็จะเป็นเลอะมันต้องจิ้มอย่างนี้นะไม่เป็นไรเดี๋ยวไปเอาแป้งโปะๆที่หลังขอสีเข้มอีกนิดนึงนะคะลงสีนี่สีบัสเตอร์ตรงนี้นะคะจะทำตาแมวได้เราต้องมีเบ้านะคะเดี๋ยวเพิ่งตกใจตัวนี้เบลนด์ออกเพื่อให้สีมันวอร์มขึ้นนะคะวันนี้ไม่ได้เอาดินสออายไลเนอร์เขียนขอบตามาก็เอาตัวนี้เขียนได้เน้นสีดำไปปลายนิดหนึ่งนะคะโอเคเสร็จแล้วมาต่อกันที่อะไรนั่นของเราเลยเห็นไหมดูเป็นธรรมชาตินะคะเริ่มที่หัวตาของไลฟ์ฟอร์ดนะคะที่ใช้เคยแนะนำไปแล้วทีหนึ่งนะคะเพราะว่าเขียนง่ายมากใช้ดีจริงก็ว่าเป็นทางเป็นอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วก็กรีดเส้นล่างก่อนตีตารางให้มันนะคะแมวพอยังอีกครั้งหนึ่งเขียนง่ายมากเลยของไลฟ์ฟอร์ดนะคะคือใช้มาทุกยี่ห้อแล้วก็ต้องบอกว่าฉันขออยู่ที่เธอนะคะอ
ีของเขาชัดเจนแต่เป็นธรรมชาตินะคะจะไม่เป็นแบบเขาเรียกอะไรออกประกายวิ่งออกประกายเป็นเงาเงาไม่ใช่นะคะเหมือนเนื้อฟิล์มไม่สวยนะแบบนี้มันจะเป็นสีธรรมชาติมากกว่าต้องให้แห้งก่อนนะคะแต่ถึงกระไรก็ไม่ต้องกลัวตอนหนีบขนตาถ้าเกิดมันหลุดออกไปเราก็ไปเติมใหม่ได้แน่นอนขนตาก็ต้องมีส่วนนะคะจึงวิดีโอที่แล้วนี่น่าได้บอกไปแล้วว่าทำยังไงนะอันนี้ขอความเร็วนิดนึงทำไมจะต้องขนตาล่างก่อนกันไม่ให้ข้างบนมันเลอะพอข้างล่างแห้งกับข้างบนแต่ถ้าเกิดไปทำข้างบนก่อนยังไม่ทันแห้งมาทำข้างล่างเลอะหมดนะคะนี่คือเทคนิคต้องล่างก่อนคนขนตาสั้นก็ช่วยได้นะคะเพราะว่าก็ลองปัดให้เพื่อนแล้วเพื่อนไม่มีขนตาเลยทำได้ค่ะด้วยตัวนี้เท่านั้นเอสเตอร์โรเดอร์ซัมสตรีทสตรีมนะคะทำได้จริงอันนี้ก็ค่อนข้างจะรีบเมียวเรียบร้อยโอเคเทนนี่ลิปสติกขอแนะนำนิดนึงนะคะ NYXนะคะอันนี้เป็นเนื้อแมตต์ดีน่าใช้สีอิสตันบูลของแม่แอบจิกมาขอใช้ก่อนขอทำรีวิวก่อนนะคะใช้ดีมากเลยอ่ะเนื้อเนียนดีนะคะในเมื่อมันเป็นเนื้อแมตต์มันก็จะทำให้นิ่มแต่มันไม่แห้งมากค่ะมีลิปกลอสของโลล่ามาเซอร์แตะนิดนึงสีเบบี้ดอลนี่มีขายหมดแล้วมีสีนี้สีเบลนี้นะคะออกส้มๆประกายทองสวยดีโอเคเรียบร้อยนะคะยังไงก็ลองฝึกทำกันดูนะคะว่าจะออกมาเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวรอชมวิดีโอหน้าแต่ว่ายังไม่รู้ว่าจะทำอะไรให้ดูนะคะยังไงก็ลองฝึกทำดูนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ